พูดเร็วไปครับชื่อหัสชัยปกรณ์ปานมาครับชื่อเล่นชื่อบูบูครับตอนนี้เป็นดีไซเนอร์ครับดูแลในเรื่องของแฟชั่นแล้วก็เกี่ยวกับจิวเวลรี่นี่ครับตอนนี้เรียน MBA Full Time International Marketing ครับโดยส่วนตัวเลยเนี่ยคือที่นี่ต้องขอเกริ่นก่อนว่าบูเรียน Full Time นะครับก็คือเรียนทุกวันก็จะเป็นหลักสูตร Fast Track ที่สามารถจบได้ภายใน1ปีครับก็ตอบโจทย์ที่เราต้องการความเร็วแล้วก็อีกอย่างสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คอยู่ใจกลางอโศกซึ่งใกล้กับคอนโดด้วยครับฟูลไทม์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับคลาสเมทโดยรวมก็จะมีเพื่อนต่างชาตินะครับในเซ็กชันของบูเนี่ยจะมี21ชาติด้วยกันนะครับก็จะคลาสกันไปเราก็จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติที่แตกต่างกันนะครับหลังจากคลาสเรียนแล้วเราก็จะไปแฮงเอาท์กันบ้างแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างนี้ครับก็สนุกดีครับชื่อนุ่นค่ะไทยตาเทพสงวนค่ะเป็นเภสัชกรค่ะแล้วก็มีธุรกิจร้านยาเป็นของตัวเองเรียน MBA International Class สาขา Marketing ค่ะตอนแรกที่คิดจะเรียน MBA ค่ะก็เลือกอยู่หลายที่แต่ว่าตัดสินใจเลือกมาเรียนที่สแตมฟอร์ดเพราะว่าสถานที่สะดวกสบายมากๆเดินทางง่ายตอบโจทย์ผู้ประกอบการอย่างเราที่ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วก็พอมาดูบรรยากาศที่เรียนจริงๆนะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลทั้งอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติเรารู้สึกได้ว่าถ้าเรามาเรียนที่นี่เนี่ยเราจะต้องได้เรียนรู้ในข้อมูลเชิงลึกในแต่ละประเทศต่างๆสามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วก็ได้เรียนรู้การทำงานกับคนที่ต่างวัฒนธรรมต่างเชื้อชาติแล้วก็โลกเราปัจจุบันเนี่ยค่ะมันต้องพุ่งไปไกลอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราจะต้องได้เรียนรู้ประสบการณ์ดีๆจากที่นี่ก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนที่นี่ค่ะด้วยความที่ในห้องเรียนนะคะมีเพื่อนหลายๆเชื้อชาติรวมทั้งอาจารย์ที่สอนดังนั้นเนี่ยการทำงานเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการทำงานที่ต่างเชื้อชาติแล้วก็วัฒนธรรมดังนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยเรียนในหลักสูตรไทยมาตลอดเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้อะไรที่มันใหม่ขึ้นรูปแบบการทำงานที่เป็นระเบียบมากขึ้นทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานจริงของเราได้ด้วยก็ทำให้ครอบคลุมความต้องการนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้จากอาจารย์และเพื่อนๆในห้องเราเนี่ยรูปแบบการทำงานของเราก็เปลี่ยนไปทำให้ธุรกิจของนุ่นเนี่ยดีขึ้นค่ะสำหรับพี่นุ่นเนี่ยครับบู้รู้จักพี่นุ่นเนี่ยในห้องเรียนนะครับเรียนในเซ็กชันเดียวกันพี่นุ่นเนี่ยจะเป็นรุ่นพี่นะครับพี่นุ่นจะเข้ามาเรียนก่อนส่วนบู้เนี่ยจะเป็นรุ่นน้องแต่การที่รุ่นน้องได้เรียนกับรุ่นพี่เนี่ยเราก็จะมีบุมสบายนิดนึงในบางครั้งที่จะสามารถถามรุ่นพี่ได้ในเรื่องที่สงสัยเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็เกี่ยวกับการเข้าแบ็กบอร์ดต่างๆหรือว่าคำแนะนำจากอาจารย์หรือในส่วนที่เราไม่เข้าใจเราก็สามารถถามพี่นุ่นได้ครับโดยส่วนตัวแล้วบู้จะเป็นสายดีไซเนอร์นะครับมาทางด้านสายอาร์ตส่วนพี่นุ่นเนี่ยจะเป็นเภสัชกรโดยสองสายนี้จะค่อนข้างจะคอนทราสต์กันเลยนะฮะแต่ว่าเราก็จะบู้ได้เรียนรู้มุมมองการทำธุรกิจของพี่นุ่นว่าพี่นุ่นเขาเริ่มทำธุรกิจยังไงแล้วก็มีประสบปัญหาในการทำธุรกิจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ได้เรียนรู้จากตรงนั้นมาเพื่อนำมาพัฒนาในธุรกิจของเราเนี่ยครับการให้ได้มาเรียนกับบูบูนะคะก็ช่วยเยอะมากเลยในเรื่องของการทำงานแล้วก็ชีวิตจริงเพราะว่าน้องบูเนี่ยมาทางสายของดีไซเนอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบไอเดียต่างๆความครีเอทแล้วก็ดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นการทำแพ็กเกจจิ้งการออกแบบสื่อต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่ช่วยนุ่นเยอะมากในเรื่องที่มีไอเดียแปลกๆที่เราไม่เคยคิดได้มาก่อนนะคะแล้วก็เวลาที่เราเรียนด้วยกันในห้องเนี่ยน้องบูก็จะมีไอเดียที่มันไม่เหมือนคนอื่นทำให้เราเนี่ยได้เจอจุดที่มันแตกต่างแล้วก็สามารถต่อยอดทางธุรกิจของเราได้ค่ะ